ี่นะครับความคืบหน้าสถานีชะอำนะครับตอนนี้ซื้อตั๋วที่สถานีหลังใหม่แล้วนะครับที่นี่สถานีชะอำที่นี่สถานีชะอำตัวอาคารเสร็จเกือบ 100% แล้วนะครับเหลือตกแต่งนิดหน่อยนะครับแล้วก็ชานชลานะครับบางช่วงมีเทพื้นแล้วนะครับขบวนรถที่จอดชื่อเป็นชานชลาทางที่หนึ่งเป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่255เปิดทางรับส่งท่านผู้โดยสารจากสถานีธนบุรีปลายทางสถานีหลังสวนครับท่านผู้โดยสารที่มีตั๋วโดยสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วพอนำถึงเราไปดูที่อาคารหลังเก่ากันดีกว่ารู้สึกว่านี่นะฮะอาคารหลังเก่าถูกรื้อทิ้งแล้วนะครับไม่เหลือเลยไม่เหลือร่องรอยการเป็นอาคารสถานีชะอำเลยนะครับน่าเสียดายนะแต่ว่าทุกอย่างก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาครับดีขึ้นครับเปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้นไปอันนี้ก็ใช้ตัวอาคารสถานีใหม่นะครับเป็นที่จำหน่ายตั๋วดูนี่นะครับสถานีชะอำนะครับความคืบหน้าที่สถานีชะอำผู้โดยสารลงเยอะเลยครับที่นี่มีผู้การนะครับพิเศษสิรินะครับไม่รู้ว่ามี FC จำได้หรือเปล่าวันนี้พิการก็เดินทางไปพบครับผมไปพบอีกครับอย่าลืมติดตามช่องของพบนี่นะครับย่านสถานีชะอำนะครับสวยงามเลยทีเดียวสำหรับอาคารหลังใหม่นะครับสะพานลอยก็เกือบเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับชานชาลาก็เทพื้นแล้วนะครับทางรถไฟเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับนี่นะครับสะพานเกือกม้าทางด้านใต้ของสถานีชะอำนะครับเกือบสมบูรณ์แล้วเหมือนกันนะครับมีการติดตะข่ายกันตกช่วงโค้งแล้วนะครับตัวโครงสะพานก็ 100% แล้วนะครับนี่คือความคืบหน้านะครับของโครงการทางรถไฟทางคู่นะครับสายใต้ย่านสถานีชะอำนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไครต์ตัดกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหนองประดุกชาแนลครับ